เป็นไงพออยู่ได้ไหมเนี่ยก็ห้องเก่าที่ไหมกับอรพินเคยอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้สภาพมันก็เริ่มเสื่อมโทรมลงไปบ้างแล้วล่ะเออแล้วข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเอามาครบไหมถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกฉันได้นะไม่ต้องเกรงใจไหมอยากทำงานอยากทำงานเหรอก็รู้ว่าเธออยากทำงานแต่เธอยังลูกเล็กอยู่เลยนะและข้างนอกแดดก็ร้อนไปได้ไหมเคยไปได้ก็รู้ว่าเธอเคยทำแต่ตอนนี้เธอน่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะนี่เห็นไหมมีตัวเล็กอยู่เห็นไหมแล้วถ้าเธอไปทำงานใครจะดูแลคนนี้ล่ะฮะจะอยู่กับใครเห็นไหมกูอยากจะมาเอาลูกไหมไปไหมกูอยากจะมาเอาลูกไหมไปใจเย็นไหมไหมใจเย็นใจเย็นเย็นรอตรงนี้รอตรงนี้ไปกูอยากจะมาเอาสวัสดีค่ะนี่ตกลงไอ้ไหมมันมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะคือเขาก็ไม่อยากกลับเพราะว่าเขาก็บอกเขามีปัญหาที่นู่นนะคะแล้วบ้านทั้งนี้ใครจะดูแลทางนี้ก็พยายามประคับประคองจิตใจอยู่นะคะเพราะเขาก็เอาลูกมาด้วยอ่ะแล้วตอนที่เขามาก็อาการก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะกลับบ้านไม่กลับฉันบอกเขาแล้วนะฉันบอกแล้วนะว่าไหมจะทำงานที่นี่ไหมไม่กลับนะนะไหมไม่กลับพี่พินเคยสอนว่าคนเราต้องทำงานหาเลี้ยงชีวิตไหมก็ทำงานมาตลอดแต่ตอนที่ไหมท้องแล้วก็คลอดลูกพี่พินไม่ให้ไหมทำงานพี่พินทำงานเองคนเดียวหมดเลยพี่พินก็เลยตายพี่พินตายเพราะไหมไม่ช่วยทำงานไม่ใช่ฟังให้ดีนะต่อไปนี้นะฉันจะดูแลไหมเองนะจะไม่มีใครทำอะไรไหมได้นะไหมอยู่กับฉันที่นี่นะไหมต้องเชื่อฉันนะเข้าใจไหมนิ่งๆๆนิ่งนิ่ง